สวัสดีครับมาพบกับนัทจุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการปรับกล้อง Sony A6000 ในโหมด Creative Style หรือการสร้างสรรค์ถ้าเป็นชื่อไทยก็การสร้างสรรค์ภาพถ่ายนะครับก็ก่อนจะปรับเราก็กดมาที่ FN 1ครั้งนะครับในโหมดปกติก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกเราเลือกล่างๆนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือสร้างสรรค์ภาพถ่ายถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จะเป็น Creative Style แต่ถ้าใครถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมมีโซนCanon ด้วย Canon ก็จะเขียนเป็น Picture Style แล้วกดปุ่มกลางๆนะครับโอเคก็ไป1ครั้งป๊าบเข้าไปก็จะมีพระตอนนี้ผมตั้งเมนูเป็นภาษาไทยนะครับก็คือไม่ว่าขึ้นว่าสร้างสรรค์ภาพถ่ายแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น Creative Style นะครับเราก็เลือกไปนะครับว่าเราเห็นไหมครับสังเกตมันจะมีการเปลี่ยนคือสำหรับคนที่ใช้การถ่ายภาพเป็น JPEG นะครับมันก็จะสามารถสร้างตรงนี้ได้เลยครับจะตายภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเราก็ปรับนะครับแต่เราก็คือเหมือนเราปรับจากกล้องเลยนะครับเลือกที่เราถูกใจได้เลยนะครับตัวนี้แนะนำให้เลือกให้ถูกใจก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปปรับแต่งตั้งห่างเนี่ยไฟล์ JPEG เนี่ยมันจะไม่เหมือนไฟล์ RAW ไฟล์ RAW จะยืดหยุ่นมากกว่าไฟล์ JPEG แต่มันจะออกมาแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คือเราปรับให้เราต้องการปุ๊บเราอยากต้องการสดใสหรือวิวิดแล้วก็ปรับไปเลือกได้สแตนดาร์ดปกตินะครับแต่บางครั้งเนี่ยสแตนดาร์ดหรือวิวิดบางทีมันยังไม่ถูกใจเรานะมันอยากจะให้มันอิ่มสีนิดหน่อยให้คอนทราสต์มากกว่านี้นิดนึงเราก็สามารถปรับได้นะครับโดยเลื่อนทางขวา1ครั้งนะครับกดตรงนี้นะครับ ISO เนี่ยก็ได้นะข้างๆ ISO นะครับปุ๊บ 1pก็จะเลื่อนมานะครับแต่จริงเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับกดขึ้นกดลงก็จะปรับตัวโหมดได้แล้วก็เลื่อนขวาอีกทีนึงนะครับอย่างโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยเราต้องการให้คอนทราสต์มากขึ้นแล้วก็บวกเข้าไปมันจะบวกถึงแค่3ระดับนะครับหรือลบได้3ระดับเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับอยากจะอิ่มสีมากขึ้นอยากจะให้คอนทราสต์มากขึ้นอยากจะให้อะไรตรงนี้ความคมชัดมากขึ้นนะครับเราก็กดไปได้แค่3ระดับนะครับก็จะมีอยู่3อันแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะปรับใน Creative Style เราให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่รู้บางท่านอันฟอนไปเนาะเมื่อวานผมเห็นมันมีจะ800ละมีคนติดตามอยู่799นี่แต่พอเช้ามาเฮ้ยทำไมมันเหลือ796แล้วมีคนมาตามเพิ่มอีกคนเป็น797ก็งงๆนะครับเอ๊ะสายเบื่ออะไรกันนะครับก็ฝากกดนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปบ้างนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ